ดีครับนักศึกษาครับเลคเชอร์นี้นะครับเรามาต่อกันนะครับในคอนเซปต์ของ sequence to sequence modeling นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่อง beam search นะครับเราทราบอยู่แล้วว่าไอตัว sequence to sequence modeling แบบที่เราคุยกันไปนะครับคราวล่าสุดนะครับมันจะต้องเสิร์ชหานะครับIN เนี่ยมันจะต้องเราจำเป็นจะต้องเสิร์ชหาประโยคนะครับซึ่งจำนวนประโยคนั้นประกอบไปด้วยคำนะครับยิ่งคำเยอะนะครับความน่าจะเป็นหรือจำนวนประโยคที่เราจะต้องเสิร์ชนั้นเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดในพจนานุกรมของเรานั้นนะครับมีคำศัพท์อยู่ทั้งหมด 10,000 คำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสมมติในคำของเราที่เราจะเสิร์ชเนี่ยนะครับประโยคซึ่งจะมีความน่าจะเป็นสูงสุดนะครับมันมี 10,000 มันมีทั้งหมด 10 คำฉะนั้นเนี่ยนะครับจำนวนประโยคทั้งหมดนะครับที่เราจำเป็นจะต้องเสิร์ชก็คือ 10,000 ยกกำลัง 10 นะครับแล้วยิ่งนะครับจำนวนขนาดของประโยคนะครับยาวมากนะครับความซับซ้อนในการเสิร์ชก็จะพุ่งขึ้นเป็น exponential นะครับไอ้ตัวนี้คือตัวอย่างนะครับสำหรับไอ้คอนเซ็ปต์ของ sequence ตัว sequence modeling นะครับในการที่เราใส่ input sequence เข้าไปแล้วเราต้องการนะครับเราใส่ input sequence เข้าไป sequence x แล้วเราต้องการได้ sequence y ออกมาโดยที่ sequence y นั้นขึ้นอยู่กับ sequence x ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการความน่าจะเป็นของ sequence y เมื่อเราให้ sequence x เข้าไปเป็นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขให้ป๊อปตัวนี้เราจะเลือกไอ้ sequence y ที่ให้ป๊อปตัวนี้สูงสุดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อนะครับไอ้ตัว space ที่จะ search ของเราเนี่ยนะครับไอ้ตัวจำนวนที่เราจะต้อง search ประโยคเนี่ยมันโตมากนะครับการ search ของเราเนี่ยโดยการใช้ greedy algorithmมันจึงไม่เวิร์กนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลานานสูญเสียทรัพยากรมากดังนั้นเนี่ยนะครับนักวิจัยเกี่ยวกับ NLP นะครับเขาจึงเสนอนะครับวิธีการเสิร์ชซึ่งเป็นการเสิร์ชแบบนะครับอย่างง่ายนะครับเสิร์ชแล้วนะครับมันให้ความซับซ้อนที่ต่ำลงไปนะครับนั่นก็คือ beam search นะครับ beam search นะครับ beam search นะครับก็ใช้เพื่อนะครับลดความซับซ้อนนะครับในการหา sequence ถ้าเกิดมันเป็นประโยคก็ในกรณีซึ่งเราใช้ machine translation เหมือนกับ Google Translate หรือเป็น Facebook อะไรครับนะครับเพื่อลดความซับซ้อนนะครับในการหา sequence นะครับที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดนะครับเมื่อเรานะครับเมื่อเราใส่ input sequence เข้าไปนะครับไอ้ sequence ซึ่งสอดคล้องกับ sequence input เข้าไปเนี่ยนะครับไอ้ sequence เนี้ยนะครับความน่าจะเป็นสูงสุดจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราเรียกมันว่า beam search นะครับเรามาดูนะครับตัวอย่างนะครับสมมติถ้าเกิดเราต้องการนะครับทำแอปพลิเคชันนะครับในเกี่ยวกับการแปลภาษานะครับให้ AI ของเราสามารถที่จะแปลภาษาโดยอัตโนมัติได้นะครับทั้งนี้นะครับอธิเช่นพวก Google Translate หรือใน Facebook ที่มันแปลภาษาให้เราอยู่นะครับสมมติเราได้นะครับประโยคนึงขึ้นมาเราใส่ input ประโยคนึงเข้าไปซึ่งประโยคนั้นเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับจากนั้นนะครับเราต้องการที่จะให้มันแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนว่านะครับอัลกอริทึมนะครับที่ออกมาใช้ softmax ออกมาเนี่ยนะครับของเราเนี่ยนะครับ sequence to sequence เนี่ยมันอาจจะมีหลาย candidate นะครับอาจจะมีหลาย candidate ที่เช่นมันอาจจะมี Jane is visiting Africa in September Jane is going to be visiting Africa in September blah blah นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมีแคนดิเดตหลายแคนดิเดตนะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับสมมติถ้าเกิดมันมียิ่งคำยาวเนี่ยนะครับจำนวนแคนดิเดตก็มหาศาลนะครับที่เราจะเลือกเราจะเลือกคำนะครับเราจะเลือกคำนะครับโทษทีเราไม่ได้เลือกคำเราจะเลือกประโยคนะครับเราจะเลือกประโยคที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดแล้วจากนั้นแสดงออกนะครับให้ customer หรือว่า user เราดูนะครับทั้งนี้นะครับก็อันนี้คือตัวอย่างนะครับเราจะต้องเลือกประโยคจากนี้แต่แบบที่อาจารย์บอกนะครับพูดไปหน้าที่แล้วก็คือประโยคเนี่ยมันมีจำนวนเยอะมากนะครับ
ถ้าเกิดเราเสิร์ชหานะครับคำนวณความน่าจะเป็นคำนวณความน่าจะเป็นของแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลานานนะครับดังนั้นเราจะใช้วิธีที่เราเรียกว่า beam search beam search นะครับมีพารามิเตอร์ที่เรียกว่า beam width หรือ b นะครับเราใช้คำว่า b สมมตินะครับอาจารย์เซตว่านะครับง่ายๆว่า b มีค่าเท่ากับ3นะครับแสดงว่า beam search เนี่ยนะครับมันจะเลือกนะครับมันจะเลือก3คำที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดในแต่ละสเตปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าในคอนเซปต์ของ Machine Translation ของเรานะครับเราจะฟีดประโยคภาษาที่เราจะแปลนะครับซึ่งประโยคของภาษาที่เราจะแปลนั้นนะครับอาจจะเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับที่เราใส่ไปใน Google Translate นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจากนั้นนะครับเราจะให้นะครับตัว decoder เนี่ยนะครับ decoder เนี่ย generate คำแรกออกมาก่อนนะครับ decoder generate คำแรกออกมาก่อนเราจะเห็นได้ว่านะครับตัว decoder นั้นนะครับพอเราใส่ input sequence เข้าไปนะครับตัว decoder มันก็จะ generate คำแรกออกมานะครับในกรณีของการใช้ beam search นะครับเราก็จะดูเราจะไม่ดูทั้งประโยคนะครับเราจะดูแค่คำแรกที่มัน generate ขึ้นมาก่อนจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะคำนวณหาก็คือเราจะคำนวณหาความน่าจะเป็นนะครับของคำแรกสมมติคำแรกคือ y hat 1ใช่ไหมครับนะครับเมื่อเราใส่ sequence x เข้าไปนะครับปรากฏว่านะครับมันมี pop เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวมันมีทั้งหมด 10,000 ตัวใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็จะมี pop a เมื่อใส่ x pop สำหรับคำแรกนะฮะสำหรับคำแรก pop a สำหรับpop a given x ที่เราใส่ x เข้าไปเรื่อยๆถึง pop in เมื่อเราใส่ x นะครับ pop gen นะครับเมื่อเราใส่ x pop september เมื่อเราใส่ x นะครับ pop september เมื่อเราใส่ x นะครับ september นะครับเมื่อเราใส่ xไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเลือกคำเพียงแค่3คำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเซตนะครับเราเซตบีมวิดไว้ที่3เราเซตบีมวิดไว้ที่3นะครับซึ่งไอ้3เนี่ยเราจะเลือกไอ้ตัวที่มีความน่าจะเป็นสูงสุด3ตัวออกมานะครับสำหรับคำแรกนะครับจากนั้นจาก3คำแรกที่เราเลือกนะครับเราก็จะไปให้ไอ้ตัวนะครับตัว decoder นะครับ generate คำที่2ออกมานะครับ generate คำที่2ออกมาฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราสมมุติแล้วนะครับว่าคำแรกนะครับมันจะต้องเป็น in Jane แล้วก็ September ฉะนั้นเนี่ยนะครับคำที่2พอมัน generate ออกมาเสร็จปุ๊บนะครับคำที่2เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น pop ของนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแน่นอนมันจะต้องพิจารณาทั้ง 10,000 คำซึ่งอยู่ใน dictionary นะครับมันก็จะเป็น pop a เมื่อคำแรกเป็น in แล้วก็ input x sequence ตัวที่2ก็เป็น pop aaron นะครับเมื่อคำแรกเป็น in นะครับแล้วก็ sequence x ไปเรื่อยๆถึงนะครับเมื่อ pop september นะครับเมื่อตัวแรกเป็น in แล้วก็ xนะครับทำซ้ำเหมือนเดิมนะครับทำซ้ำเหมือนเดิมก็คือนะครับเราจะเลือก3ตัวป๊อป3ตัวที่สูงสุดนะครับเลือก3ตัวที่สูงสุดขณะเดียวกันนะครับในคำแรกซึ่งเราเลือกมาเป็นคำที่2เพราะเราเลือกอะไรครับจากตัวอย่างเราเลือก in Jane แล้วก็ September ถูกไหมเราเลือก in มาแล้วin เนี่ยคือคำแรก
ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไปให้ decoder เนี่ยนะครับมันเจเนเรตความน่าจะเป็นของไอตัวนะครับแต่ละคำในพจนานุกรมแน่นอนมันก็จะเจเนเรตออกมาทั้งหมด 10,000 ค่าตามกับจำนวนคำของพจนานุกรมนะครับกรณีของเจนก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าเราฟิกไว้แล้วว่าเราเลือกมาแล้วว่าเจนนะครับเจนเนี่ยเป็นคำแรกนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ละตัวมันก็จะคำนวณอะไรมามากหมื่นตัวตัวแรกก็คือ pop a เมื่อเป็นคำว่า a เมื่อ Jane กับ x เป็นค่าเมื่อเราให้ค่าว่าคำแรกคือ Jane นะครับแล้วก็ input sequence เป็น x จากนั้น pop ตัวที่2คือ pop a a เมื่อ Jane นะครับเมื่อคำแรกเป็น Jane แล้วก็input sequence เป็น x ไปเรื่อยๆถึง pop zulu นะครับเมื่อคำแรกคือ jane นะครับคำที่2คือ x นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ beam search ทำก็คือมันจะเลือกไอตัว pop สูงสุด3ตัวนะครับเป็น candidate นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะทำต่อนะครับเช่นเดียวกับคำว่า September นะครับซึ่งเป็นคำเลือกคำแรกอันที่3นะครับมันก็จะพิจารณานะครับพิจารณาความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขว่านะครับถ้าเกิดป๊อปของป๊อปของ A เมื่อคำแรกเป็น September นะครับแล้วก็input sequence เป็น x มีเท่าไหร่คำที่2 pop เมื่อ a เมื่อคำแรกเป็น September นะครับแล้วก็ input เป็น x มีค่าเท่าไหร่หามาทั้งหมดหมื่นตัวฉะนั้นเนี่ยในสเต็ปที่2เนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับเราจะต้องพิจารณาทั้งหมด 30,000 ตัวสเต็ปที่1เนี่ยเราพิจารณา 10,000 ตัวสเต็ปที่2เนี่ยเราพิจารณา 30,000 ตัวถูกไหมฮะจากนั้นนะครับแบบที่อาจารย์บอกนะสเต็ปที่2เนี่ยเราจะพิจารณาทั้งหมด 30,000 ตัวนะครับเพราะว่านะครับในแต่ละคำของคำแรกเราจำเป็นจะต้องหาทั้งหมดป๊อปทั้งหมดนะครับป๊อปทั้งหมดนะครับ 10,000 ตัวซึ่งนะครับสอดคล้องกับนะครับจำนวนคำศัพท์ในพจนานุกรมฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัว candidate ที่มี2คำนะครับในสเต็ปที่2เนี่ยที่เราจะได้เนี่ยนะครับก็มีทั้งหมด 30,000 ตัว 30,000 ตัวนะครับก็คือประโยคที่ประกอบไปด้วย2คำฉะนั้นเราก็ทำต่อสิครับถ้าเกิด beam width นะครับ beam width มีค่าเป็นอันนี้คือ2คำถูกไหมฮะ2คำอันนี้คือไปอันนี้คือประโยคซึ่งมี1คำอันนี้คือประโยคซึ่งมีนะครับ2คำนะครับในแต่ละคำเนี่ยนักศึกษาสังเกตไหมในแต่ละคำเนี่ยนะครับจะต้องพิจารณาทั้งหมด 30,000 คำฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดนะครับเรามีทั้งหมดนะครับ3คำที่เลือกมาจากสเตจแรกแสดงว่าเรามีทั้งหมดกี่คำครับเราก็จะมีทั้งหมดอันนี้มีทั้งหมดกี่คันดิเดต1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่ไหมฮะเราก็พิจารณาทั้งหมด 90,000 นะครับ 90,000 นะครับแต่ไอ้9แต่ไอ้แต่ละ 30,000 เนี่ยนะครับแต่ละไอ้ 10,000 เนี่ยเราเลือกแค่3ตัวแต่ละ 10,000 เนี่ยเราเลือกแค่3ตัวแต่ละ 10,000 เนี่ยเราเลือกแค่3ตัวแต่ละ 10,000 เนี่ยเราเลือกแค่3ตัวถูกไหมฮะแต่ละ 10,000 เราเลือกแค่3ตัวออกมาเป็น3ฉะนั้นในทุกๆสเต็ปเนี่ยนะครับในทุกๆสเต็ปเนี่ย
ถ้าเกิดเราเซต beam width เป็น3เนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้นะครับเป็นแคนดิเดตที่เราจะได้นั้นนะครับเราจะได้ทั้งหมดนะครับไอ้3คำที่ความน่าจะเป็นสูงสุดนะครับเราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่านะครับเราจะเจอว่าไอ้คำที่บอกว่าจบประโยคหรือ end of sentence เนี่ยนะครับเป็นคำที่มีป๊อปสูงสุดพูดง่ายๆคือสมมตินะครับผลสุดท้ายเราเนี่ยเราคำนวณไปแล้วปุ๊บสุดท้ายไอ้ตัวนี้มาหยุดที่ EOS end of sentence นะครับมันเลือก end of sentence ออกมาแสดงว่าประโยคนี้หยุดอยู่แค่2คำนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของ beam search ฉะนั้นเนี่ย beam search เนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับมันแค่แทนที่ว่าเราจะพิจารณาทุกตัวนะครับเราพิจารณาแค่3ตัวถูกไหมฮะ3ตัวนะครับ3ตัวที่มันมีความน่าจะเป็นสูงสุดนะฮะพิจารณา3ตัวที่มันมีความน่าจะเป็นสูงสุดแล้วหลังจากนั้นนะครับในแต่ละตัวนั้นนะครับเราก็จะเอา3ตัวเนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับเอา3ตัวเนี่ยพิจารณาป๊อปสูงสุด3ตัวเนี่ยใส่เข้าไปนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับมันก็จะลดความซับซ้อนลงนะครับแทนที่ว่าเราจะหาทุกตัวเราจะพิจารณานะครับคำศัพท์ทุกตัวหมื่นตัวเนี่ยนะครับเราก็เอามาพิจารณาแค่3ตัวนะครับคำถามคือว่านะครับ beam search ที่ทำลักษณะนี้นะครับ beam search ที่ทำลักษณะนี้มันการันตีว่านะครับในระยะยาวประกอบกันเป็น sentence ยาวๆเนี่ยนะครับมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือไม่นะครับคำตอบก็คือไม่นะครับเหตุผลเพราะว่ามันอาจจะตัดตอนไอ้ตัวที่ตอนแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ดีนะครับมันอาจจะตกสำรวจนะครับตอนช่วงต้นๆนี้คำแรกมันอาจจะไม่ดีแต่ช่วงหลังมันอาจจะดีก็ได้นะครับฉะนั้นไอ้ตัว beam search เนี่ยนะครับมันจะให้ผลลัพธ์นะครับที่เป็น sub optimum นะครับ sub optimum มันไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพราะว่ามันลดความซับซ้อนในการเสิร์ชลงนะครับถ้าเกิดคุณต้องการนะครับที่จะให้ผลลัพธ์เนี่ยนะครับมันเป็นออปติมัมนะครับคุณก็จะต้องนะครับใช้บีมวิดที่กว้างขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณใช้บีมวิดนะครับเป็นหมื่นนะครับคุณใช้บีมวิดเป็นหมื่นความหมายก็คือว่าคุณพิจารณานะครับทุกคำในพจนานุกรมมันก็คือ greedy search มันก็คือ greedy search นะครับฉะนั้นการเพิ่ม beam width เนี่ยมันก็คือยิ่งคุณเพิ่ม beam width ใหญ่เท่าไหร่นะครับความซับซ้อนมันก็จะมากขึ้นในขณะเดียวกันผลลัพธ์ที่คุณจะได้นะครับจากการทำ beam search ก็จะดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราทราบว่านะครับการที่เราจะหาความน่าจะเป็นนะครับการที่เราจะหาความน่าจะเป็นนะครับที่สูงสุดนั่นก็คือเราใส่นะครับ input sequence เข้าไปแล้วหลังจากนั้นเราให้ไอตัว rnn หรือ sequence to sequence เนี่ยนะครับ generate ตัว output sequence ออกมานะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับความน่าจะเป็นแบบนี้นะครับ based on ไอทฤษฎีความน่าจะเป็นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปผลคูณของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขได้นะครับนั่นก็คือ PY 1อันนี้เขียนผิดนะครับมันก็คือ P นะครับ PY 1 PY 2ไปเรื่อยๆถึง PY TY เนี่ยนะครับเมื่อ input คือ sequence x output คือ sequence y นะครับเราสามารถได้จะเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณของความน่าจะเป็นแบบนี้ได้นั่นก็คือนะครับPY นะครับPY อันนี้เขียนไม่ถูกนะครับอันนี้จะต้องเป็น PY PY 1นะครับ
ันนี้ก็ต้องเป็น py 2นะครับ py 2given นะครับx y 1คูณไปเรื่อยๆถึง py ty นะครับ given x y 1 y 2ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดสมมุติใครยังไม่เคยรู้มาก่อนในความน่าจะเป็นนะครับก็คือ py 1 y 2 y 3นะครับ given x จะเขียนให้อยู่ในรูปของ py 1 given x นะครับคูณด้วย py 2 given y 1 x คูณด้วย py 3 given y 1 y 2 x นะครับอันนี้คือสูตรของความน่าจะเป็นฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติคุณมีนะครับ sequence y ที่ยาวทั้งหมดนะครับ ty นะครับถ้าเกิดคุณมีทั้งหมด sequence y ซึ่งเกิดจากการใส่ sequence x เข้าไปนะครับคุณสามารถเขียนความน่าจะเป็นออกมาได้แบบนี้นะครับก็ py ตัวแรก given x คูณด้วย py ตัวที่2เมื่ออยู่บนเงื่อนไขของนะครับตัวแรกกับตัว sequence ที่ input เข้าไปคูณด้วย py ตัวที่3นะครับเมื่อมีเงื่อนไขของ input sequence แล้วก็นะครับoutput ตัวที่1แล้วก็ output ตัวที่2นะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าไอ้ pop ที่เราจะเอามาหาว่าไอ้ตัวไหนมันสูงสุดเนี่ยนะครับเนี่ยไอ้ pop ตัวเนี้ยนะครับเพราะเราต้องการป๊อปตัวนี้ที่สูงสุดใช่ไหมเพราะว่าใส่ sequence x เข้าไปเราต้องการนะครับตัว output sequence ซึ่งให้ป๊อปสูงสุดถ้าเกิดป๊อปสูงสุดแสดงว่ามันมีความน่าจะเป็นที่จะใช่มากที่สุดเราก็จะเลือกตัวนั้นแต่การคำนวณของมันเนี่ยเกิดจากการคูณป๊อปหลายๆตัวซึ่งโดยปกติแล้วนะครับป๊อปเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า1เมื่อป๊อปมันมีค่าน้อยกว่า1นะครับยิ่ง sequence มันยาวยิ่งซีเควนซ์มันยาวมันคูณกันเนี่ยค่านี้นะครับมันจะเล็กกว่า1นะครับค่านี้มันจะเล็กกว่า1มากๆซึ่งในบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเล็กมากๆเนี่ยคอมพิวเตอร์เราเนี่ยนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะจัดการกับค่าเล็กขนาดนั้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เรานะครับพยายามที่จะทำนะครับก็คือนะครับเปลี่ยนมันเป็นค่าล็อกแทนนะครับก็คือแทนที่นะครับแทนที่เรานะครับจะเอาหาค่าคูณกันของป๊อปนะครับคูณกันของป๊อปเราเทคล็อกค่านี้ไปเราเทคล็อกค่าข้างบนนะครับเราจะได้ค่าข้างล่างนะครับค่าข้างล่างเพราะว่าเราเทคล็อกเนี่ยปกติแล้วล็อกเป็นฟังก์ชันเพิ่มดังนั้นเนี่ยเวลาเราเทคล็อกไม่มีปัญหานะครับเทคล็อกไปแล้วเนี่ยนะครับเรายังคงหาค่าสูงสุดของค่านี้อยู่ดีพอเทคล็อกไปปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เจอปัญหาค่าตัวเลขที่มันจะเล็กลงไปมากๆละนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหาค่าแต่ตอนที่เราเทคล็อกเนี่ยนะครับจากคูณมันก็จะมาเป็นบวกถูกไหมฮะเพราะว่าเรารู้ว่านะครับล็อกของa คูณ b ถ้าเกิด a กับ b เป็นจำนวนเต็มบวกก็เท่ากับล็อก a บวกล็อก b ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้คุณมีคูณกันหลายๆตัวพอคุณคูณกันหลายๆตัวปุ๊บเสร็จปุ๊บนะครับคุณเทคล็อกมันก็เหมือนกับคุณเปลี่ยนจากคูณเป็นบวกนะครับฉะนั้นเนี่ยแทนที่คุณจะทำการหาค่าสูงสุดของค่านี้คุณมาหาค่าสูงสุดของค่าล็อกแทนนะครับเพื่อนะครับหลีกเลี่ยงนะครับคอสฟังก์ชันที่มันเล็กมากๆนะครับหลังจากที่เราได้ตัวนี้ออกมานะครับหลังจากที่เราได้ตัวนี้ออกมานะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะหานะครับเราจะหาค่าที่สูงสุดของมันแบบที่อาจารย์เขียนไว้นะครับเราเทคล็อกนะครับและจัดการนะครับกับผลบวกผลบวกก็คือนะครับพอคุณมีป๊อปเนี่ยซึ่งเกิดจากการคูณกันนะครับคุณมีป๊อปซึ่งเกิดจากการคูณกันพอคุณเทคล็อกมันล็อกมันจะทำให้ผลคูณเนี่ยกลายเป็นผลบวกนะครับผลบวกของล็อกนะครับซึ่งนะครับไอการจัดการกับผลบวกเนี่ยนะครับ
แทนที่มันจะเป็นผลคูณเนี่ยจะทำให้เราไม่ต้องจัดการกับค่านะครับค่าที่มันเล็กจนเกินไปจนอาจจะทำให้ตัวแปรของเรานั้นอาจจะจัดการไม่ได้นะครับอาทิเช่นถ้าเกิดค่ามันเล็กเกินไปนะครับตัวแปรของเรามันอาจจะไม่สามารถที่จะรับได้นะครับมันก็จะเป็น NaN อะไรเงี้ยนะครับในคอมพิวเตอร์เรานะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับเราจะทำสิ่งที่เราเรียกว่านะครับ Length Normalization นะครับ Length Normalization นะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่านะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดประโยคนั้นประกอบไปด้วยคำที่มันไม่เยอะประโยคสั้นๆเนี่ยนะครับประโยคสั้นๆเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นมันจะเยอะถูกไหมเพราะว่ามันคูณด้วยป๊อปเนี่ยซึ่งมีค่าน้อยกว่า1เนี่ยนะครับไอ้ป๊อปซึ่งมีค่าน้อยกว่า1เนี่ยถ้าเกิดมันคูณกันแค่2ค่ากับคูณกัน3ค่าคุณคิดว่าค่าไหนจะมากกว่ากันแน่นอนมันต้องป๊อปที่คูณกัน2ครั้งถูกไหมเพราะถ้าเกิดคูณกัน3คำสมมติคุณมีประโยคซึ่งประกอบไปด้วยคำ3คำกับประโยคซึ่งประกอบไปด้วยคำ2คำนะครับไอ้ความน่าจะเป็นนะครับซึ่งเกิดจากคำ2คำเนี่ยคูณกันเนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มอยู่แล้วว่ามันจะมากกว่าค่าประโยคของคำถ้าเกิดประโยคนั้นคุณมี3คำแล้วคุณเอาป๊อป3ตัวมาคูณกันเพราะว่าป๊อปมันมีค่าน้อยกว่า1ถ้าเกิดมันมีค่าน้อยกว่า1มันคูณกันยิ่งคูณกันเยอะมันก็ยิ่งน้อยฉะนั้นเนี่ยเพื่อกำจัด bias เพื่อกำจัด bias ที่เราจะเลือกประโยคนะครับเลือกประโยคซึ่งนะครับมีความยาวที่สั้นไม่แฟร์เพราะประโยคนั้นมันอาจจะมีความยาวก็ได้มันอาจจะยาวก็ได้มันไม่จำเป็นจะต้องสั้นแต่เพื่อป้องกันนะครับความไม่แฟร์ในการเลือกของอัลกอริทึมเราจึงใช้นะครับสิ่งที่เราเรียกว่า length normalization นั่นก็คือนะครับพอเราได้ cost function มาเสร็จปุ๊บเราจะหารมันด้วยความยาวของ cost function ไอ้ความยาวของประโยคยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดประโยคยาว2เราก็เอา2มาหารนะครับประโยคยาว7นะครับเราก็เอา7มาหารนะครับสำหรับcost functionตัวนี้นะเปลี่ยนมาเป็นซัมแล้วนะครับเหตุผลก็เพราะว่านะครับมันก็เพราะมันจะกลายไปเป็นค่าเฉลี่ยไงนักศึกษานะครับมันจะเป็นค่าเฉลี่ยทั้งนี้นะครับความยาวของประโยคนะครับอาจจะยกกำลัง1ก็คือพูดง่ายๆคือคูณหารโดยตรงเลยคูณหาค่าเฉลี่ยต่อคำนะครับหาค่าเฉลี่ยต่อคำหาค่า cost function เฉลี่ยต่อคำหรือคุณอาจจะยกกำลัง 0.7 ก็ได้อันนี้เป็น hyper parameter ที่คุณจะต้องไปเซตนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราเรียกว่า length normalization นะครับคุณสามารถที่จะใช้ length normalization เนี่ยนะครับในการที่จะทำให้ cost function มันเนี่ยนะครับbalance ก่อนที่คุณจะสามารถที่จะเลือกว่าโอเคคุณจะเอาประโยคไหนนะครับที่มี cost function นะครับสูงสุดนะครับเข้าใจที่อาจารย์พูดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับก็อันนี้คือ beam search ย้ำอีกทีนะครับเพื่อเตือนความจำนะครับอันดับแรกทำไมเราต้องใช้ beam search ก็เพราะว่าตอนที่เราจะหานะครับประโยค output นะครับที่เกิดจากเราใส่ประโยค input เข้าไปหรือแม้กระทั่งx กับ y นี่อาจจะเป็น image ก็ได้นะแต่ตอนนี้เราพูดถึงประโยคอย่างเดียวเป็นคำนะครับเราไอตัวความไอตัวที่เป็นไปได้ของประโยค output มันเยอะมากนะครับแล้วมันเพิ่มขึ้นแบบ exponential ยิ่งประโยคยาวมันโอ้โหนะครับไปไอเนื่องจากคำในพจนานุกรมเราสูงยกตัวอย่างเช่นคำในพจนานุกรมเราเนี่ยมันเป็น 10,000 คำเนี้ยนะครับไอตัวประโยคเนี่ยนะครับประโยคถ้าเกิดแค่ 10,000 คำเนี่ยโอ้โหนะครับถ้าเกิดคำในพจนานุกรมเนี่ยคือ 10,000 คำประโยคยาวสัก10เงี้ยนะครับจำนวนประโยคที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือ 10,000 ยกกำลัง10ใหญ่มาก
งั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือนะครับเราเลยต้องใช้ Beam Search ในการเสิร์ชหาประโยคนะครับที่จะมีความน่าจะเป็นสูงสุดถามข้อที่2ถามว่า Beam Search นะครับทำยังไงมันก็จะเลือกในแต่ละสเตทในแต่ละคำคำแรกที่ออกมามันก็เลือกไอ้คำ3คำที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดจากนั้นคำต่อมาภายใต้คำแรกนะครับภายใต้คำแรกอที่เช่นคำแรกมันเป็น in jane september ภายใต้คำแรกเป็น in มันก็เลือกความน่าจะเป็นสูงสุด3คำออกมากรณีของ jane นะครับเป็นคำแรกคำที่2มันก็เลือกความน่าจะไอตัวที่จะต่อจาก janeแล้วนะครับมีความน่าจะเป็นสูงสุด3ตัวออกมาเช่นเดียวกันกรณีที่คำแรกเป็น September นะครับมันก็จะเลือก3คำที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดเมื่อ September เป็นคำแรกออกมาสำหรับคำที่2นะครับหลังจากนั้นมันก็จะทำจากคำที่2เนี่ยต่อไปเรื่อยๆถูกไหมนะครับต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับมันจะลดความซับซ้อนนะครับมันจะลดความซับซ้อนของการเสิร์ชหาเป็นจำนวนมากนะครับมันลดความซับซ้อนของการเสิร์ชหาเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าแทนที่เราจะเสิร์ชไปทุกตัวเนี่ยเราจะเสิร์ชหาทีละสเต็ปทีละสเต็ปถามว่าเราจะเสิร์ชหาไปจนตอนไหนเพิ่มทีละแต่ในแต่ละคำที่เราจะเลือกนั้นเราจะเพิ่มทีละ3คำนะครับเราจะเพิ่มทีละ3คำ3คำ3คำจากนั้นจากคำที่เลือกเราจะเพิ่มทีละ3คำ3คำ3คำเพิ่มในโดยใช้อะไรเป็นหลักโดยใช้ความน่าจะเป็นนะครับใช้ความน่าจะเป็นนะครับจากนั้นคำถามคือจะเพิ่มไปจนตอนไหนเพิ่มไปจนคำสุดท้ายเนี่ยมันเป็น end of sentence เมื่อใดก็แล้วแต่นะครับถ้าคำสุดท้ายมันเป็นถ้าเกิดคุณมาในคุณแปลมาในผ่านนี้แล้วจากนั้นผลสุดท้ายคุณเจอคำว่า end of sentence จบคุณก็ไม่ทำต่อแต่ในไอตัวอื่นน่ะที่คุณใช้ beam search น่ะถ้าเกิดมันยังไม่เจอคำว่า end of sentence มันก็ยังแตกต่อไปได้ต่อนะแตกไปทีละ3คำ3คำ3คำถูกไหมฮะจนผลสุดท้ายไอตัวนี้เจอ end of sentence แล้วก็จบไม่ไปต่อแปลได้ละนะครับแต่ถ้าเกิดแต่ละตัวเนี่ยไอ้ตัวนี้ยังไม่เจอ end of sentence เนี่ยมันก็จะต้องแตกต่อทีละ3ไปเรื่อยๆเข้าใจนะครับไอ้ตัวนี้อันนี้คือ beam search นะครับจากนั้นพอคุณได้ตัว candidate ที่เกิดจาก beam search มาหมดทุกอย่างแล้วนะครับสิ่งที่คุณจะทำก็คือคุณเลือกเอาตัวนะครับเลือกเอาตัวที่เกิดจาก beam search นั้นนะครับตัวที่ให้ป๊อปสูงสุดนะครับตัวที่ให้ป๊อปสูงสุดนั่นก็คือคุณต้องการป๊อปตัวนี้สูงสุดครับนักศึกษาที่อาจารย์แรงเงาให้คุณเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือป๊อปตัวเนี้ยที่แรงเงาด้วยสีเหลืองเนี่ยนะครับจากที่เราได้ที่เราสร้างจากบีมเสิร์ชนั้นเราจะโอ้โหจากบีมเสิร์ชเนี่ยเราก็ยิ่งไงเราจะเลือกไอ้จากบีมเสิร์ชเนี่ยตัวที่นะครับมีความน่าจะเป็นสูงสุดออกมาประโยคที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดออกมาจากกรุ๊ปที่บีมเสิร์ชนะออกมานะครับซึ่งอาจารย์ทวยคุณเห็นแล้วจากตอนที่การคำนวณความน่าจะเป็นว่านะครับคุณสามารถเขียนความน่าจะเป็นไอตัวเนี้ยที่เราต้องการให้มันสูงสุดเนี่ยเมื่อใส่นะครับ input sequence ไปแล้วได้ output sequence ออกมาเนี่ยเราต้องการที่มันมีค่าสูงสุดไอตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเขียนได้อยู่ในรูปของ pop y 1 given xคูณด้วย pop y 2 given x y 1คูณไปเรื่อยๆจนถึง pop y ty given x y 1 y 2 y 3ไปเรื่อยๆนะครับก็แบบที่อาจารย์โชว์ตัวอย่างให้เห็นในการแตก pop ออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าจาก candidate ของ beam search ทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นเราจะเลือกไอ้ตัวนี้สูงสุดเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้สูงสุดเนี่ยนะครับคำถามคือมันเกิดจาก pop คูณกัน
พอมันเกิดจากป๊อปคูณกันเสร็จปุ๊บนะครับยิ่งป๊อปเนี่ยมันมีค่าน้อยนะครับมันมีค่าน้อยคูณกันมันก็ยิ่งมีค่าน้อยฉะนั้นคุณจะต้องจัดการกับทำงานกับค่าที่มันน้อยมากๆอย่ากันนั้นเลยเวลาเขาทำงานวิจัยหรือเขาทำงานจริงกันถ้าเกิดผลคูณมันน้อยมากเขาเทคล็อกเลยฮะเทคล็อกเสร็จล็อกผลคูณมันจะเป็นผลบวกของล็อกคราวนี้เนี่ยต่อให้มันเล็กขนาดไหน 0.001 อะไรเงี้ยพอคุณเทคล็อกเสร็จปุ๊บกำลังมันจะออกมาผลสุดท้ายเนี่ยค่านี้มันจะไม่เล็กไปละนะครับเนื่องจากล็อกเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มใครยังไม่รู้จักล็อกอีกไหมครับล็อกเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อล็อกเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับคุณก็ไม่ต้องไปกลับจากหาสูงสุดมาเป็นหาต่ำสุดคุณก็ยังคงหาสูงสุดเหมือนเดิมโดยสรุปเนี่ยคุณยังหาสูงสุดเหมือนเดิมคุณเทคล็อกแล้วเนี่ยยังไงคุณก็หาสูงสุดเหมือนเดิมนะครับคุณหาสูงสุดค่าที่มันสูงสุดเหมือนเดิมนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อที่จะลด bias นะครับเพื่อที่ลด bias ในการเลือกประโยคนะครับที่มีขนาดสั้นนะครับเพราะนะครับประโยคที่ประกอบไปด้วยคำน้อยๆเนี่ยนะครับป๊อปมันจะสูงนะครับเพราะว่านะครับมันคูณกันแค่2ตัวมันไม่ได้คูณกันหลายตัวดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับเราจะทำสิ่งที่เราเรียกว่า link normalization นั่นก็หมายความว่าเราจะเอา cost function ที่เราได้เนี่ยมาหารด้วยความยาวของมัน cost function ที่เป็นล็อกนะนักศึกษาที่เราเทคล็อกมาแล้วมันบวกกันเนี่ยนะครับเราจะมาหารด้วยความยาวนะครับความยาวของประโยคนะครับความยาวของประโยคซึ่งความยาวของประโยคตัวนี้นะครับมันจะทำให้เราเหมือนกับลักษณะหาค่าเฉลี่ยนะครับของนะครับไอตัวนี้นะครับตอน1คําฉะนั้นเนี่ยเราก็นะครับทิ้งผลของความยาวของประโยคไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วนะครับการที่เราจะนะครับทำ beam search นะครับทำ sequence to sequence analysis เนี่ยนะครับปัญหามันเกิดอยู่2จุดครับจุดแรกอยู่ที่ตัว beam search เองกับตัวที่2เกิดที่ตัว RNN นะครับตัว RNN ก็คือตัว encoder นะครับตัว encoder นะครับที่เราใส่ input x เข้าไปนะครับจากนั้นก็มาเป็นตัว decoder RNN ซึ่งมันจะ output y ออกมานะครับทั้งนี้เราทราบอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของ beam search นะครับเราก็ต้องเพิ่มค่า b ถูกไหมยิ่งค่า b มีค่าใหญ่เท่าไหร่เราก็ยิ่ง search นะครับ search อ้วกแตกเท่านั้นหรืออีกนัยยะหนึ่งเราก็ยิ่ง search นะครับจำนวนที่ใกล้เคียงกับ search ทั้งหมดหรือใกล้เคียงกับ greedy search มากเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้อง identify ให้ได้ตอนที่เราทำงานว่านะครับไอตัว AI ของเรานั้นมันมีปัญหาที่ตัว search หรือมันมีปัญหาที่ network กันแน่อ่ะสมมตินะครับสมมติว่าถ้าเกิดสมมตินะครับคนเนี่ยแปลภาษาอาจจะเป็นเราอาจจะใส่ภาษาไทยเข้าไปคนเนี่ยมันแปลได้ดีกว่า AI อยู่แล้วนะครับสมมติคนแปลว่า Jane visit Africa in September แต่พอเราไปใช้นะครับ AI อาทิเช่น Google Search หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ Google Search หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับ Jane มันก็จะบอกว่ามันอาจจะบอกว่า Jane นะครับ visit นะครับ Africa last summer นะครับ Jane visit Africa last summer นะครับซึ่งความหมายเนี่ยนะครับซึ่งความหมายเนี่ยนะครับผิดจากมนุษย์เต็มๆเลยถูกไหมฮะคนละความหมายเลยฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูนะครับว่านะครับไอตัว AI ตัวนี้นะครับตัว AI ตัวเนี้ยมันผิดที่ไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับดูความน่าจะเป็นก่อนถ้าเกิดความน่าจะเป็นที่เจ๋งที่สุดคือตัวนี้
าจารย์ให้เป็น y star นะส่วนอันนี้คือ y hat ที่เกิดจาก AI สมมตินะครับจากโมเดลของเรานะครับเราพบว่านะครับจากการเทรนนิ่งของเราความน่าจะเป็นของ y star เมื่อเราใส่นะครับ sequence x ไปมันมากกว่าความน่าจะเป็นของ y hat คราวนี้ beam search มีปัญหาละจริงๆแล้วเนี่ยไอตัว beam search เนี่ยมันควรจะเลือก y star เพราะไอ pop เนี่ยนะครับ pop เนี่ย y star เนี่ยไอตัว machine เนี่ยมันคำนวณมาแล้วเนี่ยจริงๆ pop y star เมื่อเราใส่ตัว x ไปเนี่ยมันดีกว่า y hatแต่มันดัน output y hat มาแสดงว่า beam search มีปัญหาก็คือ search มาแล้วได้ผลไม่ดีดังนั้นเนี่ยวิธีแก้คือเพิ่ม beam width เข้าไปสมมติใช้ beam 3เอาเพิ่ม beam เป็น10เข้าไปความซับซ้อนมันจะมากขึ้นในกรณีเรา identify ได้ว่า beam search มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดสมมตินะครับเราพบว่านะครับป๊อปนะครับไอ้ y ตัวนี้นะครับที่ได้จาก AI มันดันไปน้อยกว่า pop y hat คือตัวนี้แสดงว่าจริงๆ beam search มันทำหน้าที่ของมันถูกต้องแล้วครับในการหาประโยคซึ่ง pop สูงสุดแต่ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเองแสดงว่า RNN ของคุณมีปัญหาตั้งแต่ตอนต้นไอ้ตัว encoder กับตัว decoder ของคุณนะครับที่จะย่อยแล้วก็เจเนเรตออกมาเนี่ยมีปัญหาแต่นั้นเราต้องไปแก้ที่ RNN ดังนั้นเนี่ยในการที่จะทำ Error Analysis นะครับสำหรับ Sequence to Sequence เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ต้องมี Human ไปในการแปล Human นะครับสำหรับการ Testing นะครับจากนั้นลองดูซิว่า AI มันให้อะไรออกมานะครับจากนั้นเราก็คำนวณ Popนะครับดูป๊อปที่ได้จาก AI ป๊อปตัวนี้ได้จาก AI หมดเลยนะครับได้จากโมเดลหมดเลยแล้วมาดูซิว่าเอ๊ะตกลงตัวไหนมีปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับบีมเสิร์ชมีปัญหาอีกตัวนึง RNN มีปัญหาอีกตัวนึงบีมเสิร์ชมีปัญหาว่ากันไปฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราพิจารณาปัญหานะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าปัญหาส่วนใหญ่มาจากบีมเสิร์ชเราก็ต้องเพิ่มขนาดบีมวิดท์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นว่าโอ้นะครับบีมเสิร์ชเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันได้ดีแล้วแต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่ดีอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหา sequence to sequence เนี่ยเราจะต้องไปแก้ปัญหาที่เน็ตเวิร์กของเรานะครับการแก้ปัญหาที่เน็ตเวิร์กของเราก็อาจจะต้องเทรนมากขึ้นนะครับอาจจะให้จำนวนเลเยอร์มากขึ้นนะครับหรือจะอาจจะเปลี่ยนอาร์คิเทคเจอร์หรือทำเลกาไลเซชันก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่อาจารย์บอกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับการทำไอตัว sequence to sequence เนี่ยมันประกอบไปด้วย2องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่1นะครับองค์ประกอบที่1ก็คือ RNN องค์ประกอบที่2ก็คือตัว search แต่ถ้าเกิดนักศึกษานะครับใช้ greedy searchไอ้ตัวนี้นักศึกษาจะตัดไอ้ปัญหาของ beam search ไปเลยนะ beam search เนี่ยนักศึกษาไม่ต้องไปสนใจมันเลยนักศึกษาก็ถ้าเกิดผลมันออกมาไม่ดีแสดงว่านักศึกษาต้องไปดูที่ตัว network ของนักศึกษาละว่า network ของนักศึกษานั้นมันทำงานได้ถูกต้องไหมนะครับทำงานได้ถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดในกรณีของที่นักศึกษาใช้ beam search เพื่อลดความซับซ้อนในการหาประโยคที่นะครับให้นะครับ sequence ซึ่งมันสอดคล้องกับ sequence ที่เราใส่เข้าไปใน input นะครับนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องนะครับนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาวิเคราะห์ปัญหาดูว่าตรงๆเนี่ยปัญหาอยู่ที่การ search หรือปัญหาอยู่ที่นะครับตัว generate นะครับตัว generate ไอตัว sequence ออกมานะครับถ้าเกิดปัญหาอยู่ที่ search ก็ใส่ความซับซ้อนของการ search ลงไปโดยการเพิ่ม bin widthครับ beam width แต่ถ้าเกิดสมมตินะครับความปัญหาอยู่ที่ network คุณก็จำเป็นจะต้องเทรนมากขึ้นนะครับใส่ regularization หรือเปลี่ยน network ไปเลยนะครับอันนี้คือนะครับคอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่า beam search ที่จะใช้ในการลดความซับซ้อนของ greedy search นะครับสำหรับการ search นะครับ sequence
ที่นะครับจะให้ผลที่ดีที่สุดสำหรับนะครับซีเควนซ์ที่เราใส่เข้าไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ